พิจารณาถึงรูปธรรมนามธรรมพิจารณาถึงรูปประธรรมรูปประขันธ์เรียกว่าแขนสองขาสองหัวหนึ่งที่เราอาศัยสิงสถิตอยู่นี้เรียกว่ากายเห็นรูปประขันธ์เห็นรูปประขันธ์เป็นกองทุกข์เห็นรูปประขันธ์เป็นป่าช้าผีดิบเห็นรูปประขันธ์เป็นเรือนรังของรูปเห็นเจ้าของเราเห็นผู้อื่นความลุ่มหลงความมัวเมาหายไปกลายเป็นความรู้ขึ้นมาเห็นรูปประขันขณะเดียวกันก็เห็นรูปประขันนี่แหละที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์ทำความเข้าใจให้เกิดนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายในกายเบื่อหน่ายในกายความลุ่มหลงในกายความรักและความลุ่มหลงขณะเดียวกันก็เกิดความเกลียดชังจากกายเพราะจิตมันโง่ความหมายก็เลยต้องเป็นกายนี้เลยเป็นบรรทัดเป็นฐานแห่งความรักฐานแห่งความชังที่เราจะพิจารณาฝั่งนามธรรมเข้ามากายนี้เป็นฐานแห่งความรักกายนี้เป็นฐานแห่งความชังกายนี้เป็นฐานแห่งความดีกายนี้เป็นฐานแห่งความชั่วมันเป็นบาตรเป็นฐานที่จับต้องมองเห็นก็คือกายเมื่อเราเห็นฐานแล้วเราคำว่าสัญญาก็สัญญาที่เกิดจากกายสัญญารักสัญญาชังก็เกิดจากกายเวทนาทุกเวทนาสุขก็เกิดจากกายสังขารที่การปรุงแต่งเรื่องดิบดีมีคุณค่าก็เกิดจากกายสังขารที่ปรุงแต่งเรื่องชั่วเรื่องเสียหมั่นไส้ผูกอาฆาตพยาบาทก็เกิดจากกายวิญญาณรับรู้รับทราบเย็นร้อนและอ่อนแข็งทุกสุขก็เกิดจากกายทั้งนั้นเห็นไหมล่ะเมื่อเราตามมาเห็นความจริงของกายที่มันปรากฏมันจะเห็นคุณเห็นค่าของสมรภูมิลบกายออกจากจิตด้วยอำนาจแห่งทุกขังด้วยอำนาจแห่งอนิจจังด้วยอำนาจแห่งอนัตตาอันนี้เป็นยาขนานเอกเป็นยาชั้นเลือดเพื่อสังหารโลกราคะโทสะโมหะออกจากใจเพื่อสังหารความโลภลาแล้วว่าโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะออกจากใจมันสั่งสมเป็นภพเป็นภูมิความรักความชังเกิดเป็นวัฏจักรวัฏจิตก็เกิดจากมันจะมาเอาสัญญากายทั้งนั้นแหละสัญญากายทั้งนั้นเมื่อสัญญากายสัญญารักกายสัญญาชังกายสัญญาเห็นกายนี้เป็นเรือนรังของลูกสัญญาว่าเรือนร่างกายนี้เป็นป่าช้าผีดิบเป็นของปฏิกูลของเน่าของเหม็นเห็นสัญญาการเห็นกายนี้เป็นครูเป็นอาจารย์เรามาเรียนรู้ในกายดิเรียนรู้ในกายแขนสองขาสองหัวหนึ่งเรียนรู้มาละความรักมาละความชังในกายกายเขาไม่รู้เรื่องเป็นสภาวะธาตุดิสภาวะธาตุดินน้ำลมไฟที่ประชุมกันเฉยๆเป็นสภาวะธาตุเฉยๆแต่ความรักความชังที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในตัวจิตนนที่มันฝังมานมนานคือนามธรรมเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เวทนาคลายสัญญาคลายสังขารคลายวิญญาณคลายเห็นกายนี้เป็นเรือนรังของโลกเห็นกายนี้เป็นของปฏิกูลโสโครกของเน่าของเหม็นเห็นกายนี้เป็นโรงเรียนใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ที่เราจะมาศึกษาค้นคว้าหาความจริงในสิ่งที่จิตลุ่มหลงมัวเมาเกิดความรักเกิดความชังอยู่ในกายมันเวลาเราจะสืบมันจะข้ามไปสู่นามธรรมต้องพิจารณากายคำว่าเรายึดเวทนาขึ้นมาก็เวทนายินรักกายหรือว่าชังกายคำว่าสัญญาจะเอาอะไรมาปรุงนอกจากเอาความรักและความชังสังขารจะเอาอะไรมาปรุงแต่งสังขารจะเอาอะไรมาปรุงแต่งนอกจากเอาความรักอารมณ์อิทธารมณ์อนิถารมณ์กุศลธรรมะอกุศลกธรรมะมันก็มีสองนะพูดถึงมันมีสองแต่เราไปอยู่ตรงอารมณ์ซะมากเกินไปจนไม่รู้เงื่อนต้นจนไม่รู้เงื่อนปลาย